สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการคุณครูหัวย่อยนักเรียนทั้งหมดนั่งที่ไม่ต้องเสียงดังทำหน้าเทียมเทียมวันนี้ครับอาจารย์จะมาสอนบทเรียนให้นักเรียนที่น่ารักทุกคนครับเดี๋ยวขอเดินดูนักเรียนกันทำพิงกันหมดทำหัวโมโลสวัสดีค่ะไอพวกนี้มือไม้มันแข็งหัวย่อยมีเห็นไหมครับตอนทำความเคารพอาจารย์มีพวกมือแข็งอยู่พวกนี้แบบคอยสั่งสอนไม่ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับขอโทษฮะมือแข็งเงี้ยเหรอฮะจะฆ่าอยู่แล้วไอ้ปั๊บลุ้น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 เอาดิชุดผิดระเบียบลุกลุกเลยลุกเดี๋ยวลงมาค่ะนี่ฮะนักเรียนนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เพื่อนเลยใส่ชุดนอกมาเข้าเรียนได้ไงมาเดี๋ยวคุณครูพาเปลี่ยนชุดไปต้องบอกว่าทำไมทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนเสื้อหายมาเดี๋ยวคุณครูพาไปเปลี่ยนชุดขับอะไรกันลูกมาแล้วไปเปลี่ยนคุณครูจับมือหนูได้ไงคะไปเธอไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยแม่นะคะไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ไปเป็นนักเรียนมานี่เลยมาแล้วเพื่อนๆค่ะมากันให้หมดได้เลยไปมาสิลูกสิแล้วตากล้องล่ะต้องไปด้วยสวัสดีครับตอนนี้เราวาร์ปมาที่น้องจิตสาขาบางกะปินะครับเราจะพานักเรียนเก๋ไก๋ที่ไม่เข้าธีมนะมาเลือกเสื้อผ้าป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะว่ามีเสื้อผ้าอะไรให้เก๋ใส่บ้างเข้าไปพวกนักเรียนพวกนี้มันไม่ค่อยตั้งใจเรียนย้อมผมวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่อีกตัวนึงเดี๋ยวเราจะคอยทำโทษพวกนักเรียนที่ผิดระเบียบนะโอเคตอนนี้น้องจิตเขามีเสื้อนักเรียนแบบใหม่คือแบบแอร์คูลนะเดี๋ยวเราไปถามคุณป้ากันว่ามันเป็นแบบไหนป้าเดี๋ยวป้าเขาไม่ขายป้าขายไปไหนคุณป้าครับมาขายไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้โทรศัพท์เข้าเฮ้ยนักเรียนคนนี้วันนี้ใส่ไม่ดีเลยเตรียมตัวเท้ามาเล่นกับอาจารย์อย่างนี้ได้ไงใช่อันไม่น่ารับถือเลยเฮ้ยไม่เกี่ยวตอนนี้ผมแบบคุมเกมไงอุ้ยอ้าวอุ้ยไอ้โทษอ้าวอาจารย์ได้ไหมได้โหไม่ผิดหรอกอาจารย์มายืนนี่อะไรเขาทำอะไรหมอบโดนเลยมาเดี๋ยวผมถือให้โอ้ยสุดยอดไม่ยิงเป็นนักเรียนดีเด่นมาหมอบก่อนนักเรียนดีเด่นหมอบอุ้ยเจ็บหมอบเฮ้ยแกะอะไรกันเฮ้ยถ่ายก่อนอย่าเล่นกันที่เจ็บถ่ายก่อนไปถ่ายกันอายุอาจารย์เป็นไรอ่ะป้าเหรอผมยอมแล้วครับป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเกษียณแล้วครับนี่ค่ะก็เก๋ก็เห็นว่าไปอ่ะใส่เสื้อแอร์คูลนะคะนี่โชว์ดิแอร์คูลแอร์คูลก้มเก๋ก็เลยอยากใส่บ้างเดี๋ยวนี่มีเสื้อแอร์คูลเขาบอกว่าเสื้อเนี่ยใส่แล้วเย็นสบายนะคะนี่เลยเสื้อของเขาเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดเลยตอนนี้เดี๋ยวรอให้นักเรียนดีเด่นเก๋ไก่เข้าไปเปลี่ยนชุดนักเรียนเก๋นี่เข้าไปนานแล้วนะออกมาแล้วออกมาเรียนต่อแล้วเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยเอาเรื่องโง่เดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนำคุณสมบัติของชุดน้องจิตกันนะชุดนี้ครับเขาใช้เทคโนโลยีใหม่เรียกว่าเทคโนโลยีไมโครโนวาค่ะอาจารย์ใส่แล้วเย็นสบายแถมป้องกัน UV แล้วก็ระบายอากาศได้ดีกับเสื้อผ้านี่ไม่บางด้วยนะคะใช่แล้วก็เนี่ยหนูอ่ะอาจารย์ยังมาแอบมองดูสายเสื้อในหนูนะคะเพราะยังไงอาจารย์ก็มองไม่เห็นหรอกค่ะดูอะไรวะผมไม่ได้ดูครับเพราะว่าเนื้อผ้าเขาถักแบบว่าละเอียดไม่สามารถมองทะลุได้แล้วมีใครอยากได้อะไรไหมอุปกรณ์การศึกษาอยากได้มันบนขาเฮ้ยเขาหมอเรามาอาจารย์สุดยอดนี่มายืนรวมกันอ่ะเฮ้ยขอพูดก่อนก็พูดดิก็พูดปืนที่เราเล่นนี่ไม่อันตรายนะมันจะยิงออกมาแบบเป็นแบบเจลน้ำอันนี้คือลูกกระสุนปืนที่เราเล่นเวลาบี้มันก็จะแตกคือเยลลี่มันเป็นเยลลี่นมบี้ก็แตกใช่ไหมแล้วถ้าแบบยิงไม่เป็นไรมันก็จะเหมือนเฮ้ยเหมือนมดกัดเฉยเจ้าไม่ทำอะไรเลยไอ้สูงโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาวาร์ปกลับไปที่ห้องเรียนครับ3 2 1นักเรียนดีเด่นเก๋ไก่แต่งตัวสุดละใช่ค่ะที่อาจารย์ไม่กดเพราะว่าเขาเป็นท็อปของไม่ใช่เพราะว่าใส่เสื้อของน้องจิตรุ่นแอร์คูลเหรอคะกลับมารายการเดี๋ยวไม่ให้เล่าการบ้านเลยนะไปนั่งเลยนะไปเอาในคล้ายครูมาเถอะเฮ้ยทำไมนักเรียนในโตนี้ไม่มาเด็กชายครูไม่ไหนโทรเรียกคนมาเรียนหรือยังเลยฮัลโหล
อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้กดโทรศัพท์ฮัลโหลบูมอาจารย์ถือไม้ทีรอแล้วเนี่ยโอเคนะโทรตามแล้วค่ะเสียเป็นไรเป็นไรแต่นั่งที่เรียนชอบมาสายอันนี้ใส่เสื้ออะไรใส่เสื้ออะไรน้องจิตครับเป็นชายวงที่อยู่เป็นแค่วันนี้อาจารย์จะเริ่มสอนคาบแรกกันเลยกระดานนี่ไม่ค่อยสะอาดเลยใครเป็นเวรวันนี้วันศุกร์ครับเวรวันพฤหัสนายอยู่เอ๊ะทำไมไม่ทำเวรวันศุกร์ตอนเช้าต้องมาทำไม่ใช่หรอครับนี่อาจารย์ไปอัปเกรดปืนมาใครทำไม่ดีหรือไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ต้องโดนดิดูครับแรกวิชาภาษาไทยนักเรียนเคยดูเรื่องบุพเพสันนิวาสไม่เคยทำบ้านอย่างเดียวอันนี้ขยันเคยดูไหมไม่เคยเคยวันนี้มีเรียนลูกเสือหรือเปล่าเออวันนี้วันศุกร์เมื่อวานลูกเสือเอาเหรอเออเฮ้ยขึ้นมาเรียนแล้วขึ้นมาคาบแรกนะครับวิชาแพทย์ปุ๊บเพย์ดีกว่าปุ๊บเพย์ปักอาจารย์ผิดอาจารย์ซุยอาจารย์ซุยอาจารย์เปิด Google แป๊บปุ๊บเพย์สันนิวาสโอเคมาวิชาแรกของเราครับอาจารย์จะให้นักเรียนเรียนวิชาปุ๊บเพย์สันนิวาสโอเควิชาอะไรปุ๊บเพย์สันนิวาสก็คือนักเรียนต้องเขียนคำศัพท์ในปุ๊บเพย์สันนิวาสให้ถูกต้องพูอะไรพูอะไรคำแรกนะที่อาจารย์ให้เราเรียนเขียนคำว่าอ๋อเจ้าใครลองมาเขียนไปอ่านว่าอะไรครับเด็กไทยผมอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าอ๋อเจ้าครับใช่ครับไอ้บ้าแปลว่าคำนักเรียนคนนี้มันไม่รู้คำแปลผมว่านี่คือละครผมจำได้เลยผมจำได้หรือว่าแบบว่าเป็นเด็กขยันรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งงั้นก็โดนแมนสักครึ่งเลยประเด็นอย่างนี้คำต่อไปไม่คำว่าอ๋อเจ้าหมายถึงอะไรอาจารย์ก็บอกนักเรียนสิคะคำว่าอ๋อเจ้านะแปลว่าอะไรนะนักเรียนดีคำว่าอ๋อเจ้าเป็นคำที่เอาไว้เรียกบุคคลที่เราสนทนาด้วยที่อายุน้อยกว่าอาจารย์จะให้เด็กชายบูมเขียนคำว่าเวสนะครับเวสไม่ถูกต้องเขียนนี้อย่างนี้เย้แปลว่าอะไรส้วมครับแล้วไปเว้นล่ะแปลว่าน้ำโตมาใครมาเป็นอาจารย์กันแน่มารู้ว่าเป็นอาจารย์เดี๋ยวไหมตามพี่นะไม่เลยตอนนี้ครับถึงเวลาพักเที่ยงแล้วก็จะมาแจกขนมให้นักเรียนแบ่งๆกันตอนนี้อาจารย์ได้แจกขนมให้นักเรียนตอนพักเที่ยงเอาไว้กินกันลองทองนะครับโอเคกินได้ยุดหมดเวลาคาบเรียนเริ่มแล้วพักเที่ยวเองอะค่ะแล้วไงถ้าอาจารย์เห็นใครแอบกินขนมในห้องนะอาจารย์ก็ยังไม่หมดเลยแต่ว่าถ้าใครกินไม่หมดนะจบคาบก็จะโดนยิงเอ้าแอบกินแล้วแล้วกันอาจารย์จะสอนต่อเกี่ยวใต้โต๊ะเกี่ยวใต้โต๊ะครับอาจารย์จะเริ่มสอนวิชาต่อไปอาจารย์จะสอนต่อนะอาจารย์จะเขียนให้เสร็จทุกคำนะอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าแปลว่าเจ้าของใครใครกินขนมไม่หมดอ่ะโดนเรียกคนที่ข้าวข้าวเลยนะแบ่งเลยเดี๋ยวที่เรียนนะคะเข้ากันการสอบต่อเลยนะเอาเลยครับคำว่าเวสแปลว่าทีปทกสมัยกรุงศรีอยุธยาอาจารย์รู้นะกินกันเละนะเด็กคนไหนขนมบนโต๊ะขนมผมอยู่นี่อาจารย์ไม่รู้อยู่บนโต๊ะใครคนนั้นผิดมีกระป๋องพ่วงหน่วยการต่อไปนะครับคำว่ามากระทืบลง
คำต่อไปอาจารย์จะสอนคำว่ามากระทืบลงแปลว่าไม่เรียบร้อยนะมากระทืบลงตั้งใจเด็กชายสูงอ้าปากสิ เด็กชายสูงอ้าปากเหรอ แล้วมีลิ้นใหญ่ไม่มีไม่มีตายลิ้นเลยตายลิ้นตายลิ้น โอเคต่อตัวไปแปลว่าอะไรครับกิริยาไม่เรียบร้อยอ๋ออย่าดอกนะตัวนี้มันเฮ้ยอะไรกันเด็กชายบูมอ้าปากสิเธอทำอะไรใต้โต๊ะเนี่ยไม่มีไม่มีขนมนี่หลักฐานชายบูมแอบกินขนมใต้โต๊ะปืนนะใจเย็นทีหลังอย่าดื้อเดี๋ยวจะเช็คขนมนะใครกินไม่หมดเช็คของนายทรงก่อนเด็กชายทรงกินเรียบเลยไม่ฮะกินเรียบเลยเขามีอะไรอยู่ใต้โต๊ะด้วยจ้าจ้าลองดูดีอะไรทำไมมี2อันนะอันนี้มันของเมื่อวานค่ะจานอาจารย์เจอแล้วนี่เธอทำไมเป็นคนหนีนี่หลักฐานนะนักเรียนหญิงเก๋ไก๋หลอกอาจารย์เธอจะอธิบายเรื่องนี้ว่าไงให้ฟังขึ้นหน่อยจริงๆอ่ะมันเกิดอาจารย์ครับปืนยังไม่ได้เปิดครับเปิดก่อนโอเคอธิบายมาเดี๋ยวหนูอธิบายก่อนค่ะคือว่ากระบวนการการผลิตของขนมอ่ะเขาผสมกันเป็นอย่างนี้มันเป็นจริงเหรอจริงเหรอยิงเลยอาจารย์ยิงเลยยิงเลยหมดต้องยิงแล้วอย่างเงี้ยยิงได้อยากให้ยิงใช่ไหมพูดบ้างดังที่ก่อนกลับบ้านถ้าใครทำข้อสอบผิดเยอะที่สุดซึ่งแทนมาโดนอาจารย์ยิงเดี๋ยวตากล้องตามอาจารย์กันเดี๋ยวเรามาแกล้งนักเรียนกันนะคือเราจะเขียนเฉลยให้แค่คนเดียวในห้องใช่ไหมแล้วให้มันเป็นลอกกันตอนนี้นะเราเขียนเฉลยไปแล้วเดี๋ยวเอาเฉลยนะให้นักเรียนอยู่นะถ้าจับได้ว่าใครลอกจะเอาปืนยิงปะเฮ้ยสามสองหกนักเรียนนั่งเลยนักเรียนนั่งเลยปลาช็อกเหรอมาอาจารย์แจกสมุดให้นักเรียนทำข้อสอบนะไปโอเคตอนนี้อาจารย์แจกสมุดให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วเปิดมาหน้าแรกเขียนข้อ1ถึง10ถ้าใครตอบผิดเยอะที่สุดนะจะโดนนำโทษโอเคแค่นั้นแหละจะทำความสะอาดกระดานลงเนี่ยทำได้ไหมทำได้เลยโอ้เฮ้ยใครทำเสียงอะไรนักเรียนยูใครทำเสียงดาวจ้ะอาจารย์เสียงดาวอยู่แบบนั้นจิ้มเงียบข้อสอบนะไม่ใช่เวลามันเล่นนายยูยกสมุดขึ้นมาทำไมฮะฮะนายยูนายยูนั่งนิ่งๆมีเวลาตอบไม่ใช่เวลาเล่นเสร็จยังไอ้ข้อนี่โอเคไม่ได้ใช่ไหมเก็บข้อสอบนักเรียนมาตรวจใครทำผิดโดนแล้วข้อเจ็ดก็โดนเฉลยข้อ7คือขอไข่นะแต่นักเรียน3ตอบบอใบไม้มาเนี่ยมาทำผิดเรียกตีนักเรียนไปทำที่นี่นะครับข้อ2ตอบขอไข่แต่เด็กชายซุ้งเขียนดอเด็กอาจารย์ดนตรีบอกว่าตีจนใบไม้เกลี้ยงไม่เจ็บทำไมใบไม้ไม่หลุดกันขอรูปใบนึงไอ้ใบไม่หลุดอ่ะจากว่ามันไม่ค่อยเจ็บเอาไปนะเออนี่แหละการมายมของแท้โอเคครบแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะอาจารย์เ
ไปเริ่มดูห้องเล็กโอ้ห้องเล็ก